จะจัดขึ้นงานพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับงานบุญงานใหญ่ค่ะงานกฐินของณเดชน์ยาย่านั่นเองค่ะคู่จิ้นคู่จิ้นคู่นี้1ปีมี1ครั้งนะคะสำหรับงานบุญประจำปีกฐิน NY ของณเดชน์ยาย่าค่ะซึ่งปีนี้ทั้งคู่นะคะได้ชวนแฟนคลับไปร่วมทำบุญกันที่วัดซูตอเป้นะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเช้านี้ณเดชน์กับยาย่าพร้อมครอบครัวก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วค่ะซึ่งมีแฟนคลับไปรอต้อนรับที่สนามบินเชียงใหม่กันอย่างคับคั่งโดยแม่แก้วได้เผยผ่านทาง Instagram แจ้งกำหนดการพิธีวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเริ่มตั้งขบวนกองกฐินที่ศาลในเวลา9:30 น.ค่ะผู้ที่เดินทางไปร่วมบุญก็โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมร่มนะคะแล้วก็ซื้อเสื้อกันหนาวไปด้วยส่วนยอดเงินบุญกฐินครั้งนี้ก็มีแฟนๆมาร่วมทำบุญกันมากถึง1,017,729.67 บาทค่ะรีวิวถึงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ